กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเรามาคุยกับปราชญ์ผู้ที่จะพลิกแผ่นดินเราได้เห็นนะครับว่าความยากจนในประเทศนี้เนี่ยอยู่มาอยู่ไปประเทศมั่งคั่งแผ่นดินดีพี่น้องจนกันทั้งประเทศพี่โจนเกิดอะไรขึ้นถือว่าเป็นวิกฤตทางความคิดของมนุษย์ครับเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ไงในเมื่อเรามีอาหารมากมายแต่เรากลายเป็นคนอดอยากเป็นเกษตรกรเป็นคนผลิตอาหารแต่ไม่มีอาหารเลี้ยงครอบครัวเรามีทรัพยากรล้นประเทศแต่เรากลับเป็นคนที่ยากจนที่สุดครับอันนี้คือวิกฤตทางความคิดที่น่าสงสารมากมันต้องมีอะไรผิดพลาดพี่เจริญวิทย์มันไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกเราไปเดินตามเขานะครับแล้วมันมีปัจจัยอยู่3ตัวเท่านั้นเอง1คือเรื่องการศึกษาครับ2ระบบเศรษฐกิจ3ระบบการเมืองอันนี้มันเป็นชุดของเขาเลยนะครับแล้วก็ใช้ครอบไปทั่วโลกนะตัวนี้คือพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเรายังไปติดในปัจจัยพวกนี้อยู่เนี่ยเราคิดไม่เป็นครับเขามาครอบด้วยระบบการศึกษาเป็นทาสเลยใช่เขามาใช้ระบบการเมืองที่รัฐสภาใช่ไหมฮะใช้ระบบประชาธิปไตยครับเขาใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันนี่แหละครับที่ทำให้ทุกวันเนี่ยร้อยกว่าปีที่เราถูกครอบมาเนี่ยจนกระทั่งคนในประเทศมันมองไม่เห็นปัญหาพวกนี้แล้วเรื่องพวกนี้ไม่เคยที่จะคิดแก้ไขนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเนี่ยที่เครือข่ายตรงนี้นะที่ทำเรื่องการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าว่าทำไมอาจารย์ยักษ์ถึงนะครับใช้อะไรเป็นตัวเคลื่อนงานตรงนี้ครับแต่หลักๆก็คือ3ตัวนี้นะครับพี่โจนเราบางทีนึกก็สงสารคนในประเทศนะนามีข้าวเต็มนาแต่พอถึงฤดูเกี่ยวผูกคอตายกันแล้วมาร้องไห้ว่ามีมะละกอกิน2ลูกทั้งแผ่นดินพี่โจนเศร้าเหมือนกันครับมันก็อย่างที่อาจารย์เจริญวิทย์เล่าก็คือเราสอนกันมาตั้งแต่เกิดเลยครับเพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้พึ่งพาแต่เราไม่เคยคิดที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการตัวเองครับซึ่งระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่ทำลายศักยภาพของคนครับเพื่อให้คนเนี่ยหมดความสามารถที่จะพึ่งตนเองก็คือทำลายโดยใช้ระบบการศึกษาระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจต่างๆทำไงก็ได้เพื่อให้คนในหมดความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้รุ่นปู่มีความสามารถเสกแผ่นดินจนกลายเป็นผลผลิตพอมารุ่นลูกรุ่นหลานหมดปัญญาปลูกใช่ก็แต่ก่อนเนี่ยดินเราโยนเม็ดผลไม้ทิ้งไปมันก็งอกขึ้นมาแต่ทุกวันนี้เขาก็ทำให้ดินตาย แล้วก็ทำให้เราไม่มีอาหารกินครับแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตคนนี่ไม่มั่นคงนะถ้าต้องการความมั่นคงต้องไปหาเงินซื้อสิใช่ต้องไปหาเงินวิธีหาเงินทำไงต้องไปทำงานรับจ้างครับไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะไปเป็นลูกจ้างที่ดีต้องไปเรียนหนังสือแต่ในเวลาเรียนหนังสือมันก็ได้แต่หนังสือแหละไม่ได้อย่างอื่นเพราะเราไปเรียนหนังสือใช่ไหมแต่นั้นมันก็เลยทำให้คนเนี่ยขาดความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ขาดศักยภาพที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาตัวเองดังนั้นแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตเราไม่มั่นคงถ้าอยากให้มั่นคงต้องไปพึ่งเงินซึ่งเป็นการหลอกลวงที่แบบหน้าด้านมากครับเพราะว่าเงินไม่มีความมั่นคงเลยแต่เขามาบอกว่าเงินคือความมั่นคงใช่ไหมครับเงินเนี่ยค่าเงินขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเงินเมื่อไหร่จะเฟ้อมันเฟ้อได้บ่อยมากและปีนี้เงินก็หมดเกลี้ยงกันมันดูดไปไหนไม่รู้อันนี้มันไปไม่ถูกกันมันเป็นภาพที่การฝึกหรือล้างสมองคนให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวครับเห็นว่าเงินคือความมั่นคงในขณะที่แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเงินคือความมั่นคงครับทรัพยากรคือความมั่นคงฉะนั้นแต่ก่อนเราใช้ทรัพยากรเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ใช้ทรัพยากรด้วยความระมัดระวังครับแต่ทุกวันนี้เรากลับทําลายทรัพยากรทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนรูปเป็นเงินครับแต่ว่าเงินมันไม่เหมือนทรัพยากรนะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยเรากินเป็นอาหารก็ได้เอามาสร้างบ้านก็ได้เป็นยารักษาโรคก็ได้ให้อากาศเราหายใจให้ร่มเงาที่เย็นเป็นเขื่อนแทนเราใช่มั้ยครับแต่พอเราเปลี่ยนทรัพยากรให้เป็นเงินปุ๊บแล้วเอาเงินไปสร้างเขื่อนก็สร้างไม่ได้ครับเอาเงินไปซื้ออาหารแล้วก็ได้แต่อาหารแย่ๆกินได้แต่ขยะมากินใช่ไหมครับเอาเงินไปซื้ออากาศก็ได้แต่แอร์ราคาแพงๆฉะนั้นโรคภัยถามหาทุกอย่างเลยหลานเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเป็นสารพัดอย่างอันนี้คือการเห็นผิดคิดผิดอย่างเดียวทำให้ทุกอย่างผิดไปหมดในปัจจุบันครับพี่เจริญวิทย์ครับสิ่งหนึ่งในพระมหาชนกเขียนเรื่องแบบนี้เอาไว้เหมือนกันอยากให้พี่เล่า
เรื่องพระมหาชนกเนี่ยเป็นพระปิชาสามารถมากๆครับแล้วก็เห็นอะไรที่ไม่รู้จะบอกยังไงมีพระลำหลัดไปแล้วคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะก็เลยระดับพระราชานะจะต้องสื่อใครอ่ะที่พอจะเข้าใจได้นะครับแล้วก็ใช้ไอ้ผมเรียกว่าพระมหาชนกเนี่ยคือแผนที่ลายแทงในการฟื้นฟูประเทศครับนะครับมีเรื่องราวอย่างน้อย3เรื่องนะครับที่เขียนไว้เช่นจะต้องประกาศเศรษฐกิจพอเพียงในพระมหาชนกเนี่ยไว้พูดไว้อย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้พูดอย่างผมนะพูดแบบผู้ที่มีภูมิปัญญาถึงจะเข้าใจเช่นวาจาอันมีปฏิหารวิบังควรหายไปในอากาศครับอันนี้เป็นมณีเมขลานะครับพูดกับพระมหาชนกว่าวาจามีหารไม่ควรหายไปครับท่านเนี่ยต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของพระองค์เองผมแปลว่านี่คือให้ประกาศเศรษฐกิจพอเพียงให้ประกาศความรู้นี้ลงในแผ่นดินให้ต้องให้สาธุชนด้วยนะคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันง่ายมันต้องเป็นคนที่มีภูมิธรรมมีพื้นฐานถึงจะเข้าใจครับแล้วก็ให้ประกาศด้วยโอษฐ์ของพระองค์เองเห็นมั้ยฮะปี441เนาะพระองค์ท่านก็ประกาศเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่คือข้อแรกข้อที่2เมื่อถึงเวลาอันควรท่านจงตั้งโพธิยาลัยมหาวิชาลัยครับในการนั้นน่ะจึงจะสําเร็จกิจครับ2เรื่องนะให้ทําคือปฏิวัติการศึกษาครับเนี่ยคําว่าโพธิยาลัยมหาวิชาลัยเนี่ยไปดูในรากศัพท์น่ะหมายความว่าปัญญาที่จะเอาบ้านเมืองให้รอดเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่อย่างพี่โจรจันไดเงี้ยองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยคุณต้องเอามาฟื้นฟูบ้านเมืองครับไม่ใช่ไปเอาตำราฝรั่งนะนี่อันที่2นะและอันที่3บอกว่าจะต้องใช้เค้าเรียกว่ามรรควิธี9วิธีครับในการฟื้นฟูต้นมะม่วงต้นมะม่วงที่มีผลเนี่ยที่เค้าพูดกันว่ามะม่วงล้มอะไรต่างมะม่วงที่มีผลหมายถึงประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจแล้วปี17พระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีมั่งคั่งทุกครั้งที่มีการแย่งชิงเนี่ยเขาก็เป้าหมายปองประเทศนี้มิถิลานครแต่ว่าประเทศนี้ก็ยังจะอยู่เพื่อคนประเทศนี้และคนทั้งโลกครับประเด็นที่ผมตั้งคำถามจากพระองค์ท่านก็คือว่าใครเป็นเจ้าของประเทศประเทศไทยอยู่แต่ใครเป็นเจ้าของประเทศที่ดินไปอยู่ในมือเขาต่างชาติหมดอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวต่างหากเพราะฉะนั้น3เรื่องที่ผมพูดถึงนะครับแล้วก็9วิธีนี้ก็คือพื้นต้นม่วงก็คือเรื่องของกล้าทำเมล็ดกล้าทำเมล็ดพันธุ์สุดท้ายก็คือ1ก็คือเยาวชน2ก็คือรากเหง้าของแผ่นดินครับ3 4 5 6คือเอาคนดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองเอาองค์ความรู้ของผู้คนต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันประสานเสียนทั้งหมดที่ผมพูดน่ะคืออาจารย์ยักษ์เนี่ยเป็นคนให้ผมอ่านหนังสือพระมหาชนกครับแล้วก็ให้ช่วยถอดว่าเครือข่ายเราเคลื่อนตามพระมหาชนกครับพี่ชนครับเราได้เห็นนะครับพี่น้องที่มากันในการตื่นตัวนะครับในการตื่นตัวเรื่องของศาสตร์พระราชาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการทําอยู่ทํากินเนี่ยปีนี้ตื่นตัวกันมากพอวิกฤตมาเนี่ยผมว่าคนตื่นตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลายๆเท่าทุกปีครับเพราะว่าสถานการณ์บังคับก็คืออย่างชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าทำนาเคมีทั่วๆไปเนี่ยแค่เริ่มคิดก็ขาดทุนแล้วก็เห็นว่ามันขาดทุนแล้วครับแล้วจะทำไปทำไมอ่ะฉะนั้นคนก็เริ่มคิดเห็นตรงนี้มากขึ้นคนในเมืองก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเราก็ทำมากเหมือนกันทำงานหนักเหมือนกันเหนื่อยหนักเหมือนกันครับแต่เราก็ไม่เคยได้อะไรโรคภัยตามมาทุกคนทำงานหนักทั้งประเทศครับแต่ว่าทุกคนเป็นทุกข์ทั้งหมดทำงานหนักแต่ไม่มีอยู่ไม่มีกินแล้วทำไปทำไมทำงานหนักแล้วชีวิตย่ำแย่ลงแล้วทำไมเรายังทำอยู่ ผมคิดว่าคนก็เริ่มถามมากขึ้นพอคำถามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยทางออกที่เห็นตอนนี้มันก็คือต้องกลับมาหาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการพึ่งตนเองมันต้องกลับมาเท่านี้ทางนี้เท่านั้นเพราะว่าทางอื่นมันไม่รู้จะไปยังไงอีกแล้วมันตันหมดเดินไปแบบยุโรปก่อนหน้าไม่มีอะไรกินเดินไปแบบอเมริกาก็ลำบากแล้วใช่ครับมันพังหมดแล้วฉะนั้นภาพที่มองเห็นได้ในปัจจุบันนี้คือการกลับมาหาตัวเองหาตัวเองหารากเหง้าของตัวเองหาตัวเองแล้วก็มารู้มามองเห็นว่าเราไม่ใช่กระจอกกระจอกนะครับเรามีอะไรเยอะแยะมากบนแผ่นดินผืนดินแผ่นนี้ครับเรามีดินที่ดีมีน้ำที่ดีหิมะเราไม่มีหิมะเราไม่มีทะเลทรายเรายังไม่มีหนาวครึ่งปีเราไม่มีทะเลทรายเราไม่มี
แล้วที่สำคัญคือเรามีพืชพันธุ์ที่หลากหลายเต็มบ้านเต็มเมืองครับเนี่ยถ้าเราไม่กลับมาคิดตรงนี้ตอนนี้ฟรีเทรดทั้งหลายก็พยายามที่จะผลักดันบีบเพื่อมันจะไปจ้องเอาตรงนี้บีบเพื่อที่จะให้เราเปิดให้เขามายึดครองทรัพยากรของเราได้อย่างถูกต้องครับพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์จุลินทรีย์ที่เรามีมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็จะบีบให้เรายอมทำสัญญาเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาให้เขาสามารถที่จะยึดครองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับซึ่งตอนนี้เอาประเทศไทยไปเข้าบอลเขาใช่ไปกำหนดกติกาเล่นบอลเขาใช่ไม่เอาเกมไม่อันนี้คือภาพที่มองเห็นว่าคนไม่ใช่โง่นะคนหลายคนก็เริ่มมองเห็นก็เลยเริ่มกลับกันมามากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้คิดก็คือคนส่วนมากกำลังถูกล้างสมองอยู่เขายังไม่มีเวลาคิดคิดไม่ออกคิดไม่ออกเพราะว่าเขาเอานี่เขามาอัดใส่สมองใช่ไหมครับเอานี่มาใส่ถ้าไม่ใส่นี่ก็ให้ไปเรียนหนังสือเยอะๆเรียนเยอะๆเรียนเยอะเรียนเยอะแต่เรียนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าถูกบังคับให้เรียนวิชาที่จะไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่จะได้ใช้เราไม่ได้เรียนเนี่ยมันก็เลยทำให้คนจำนวนมากเนี่ยถูกล้างสมองให้หลงไหลไปกับความรู้เรื่องโลกเรื่องดวงจันทร์เรื่องประธานาธิบดีประเทศนั้นประเทศนี้แต่เราไม่เคยมาเรียนรู้ว่าเรามีอะไรครับสิ่งที่เรามีมันดีที่สุดยังไงให้เรียนรู้โลกอีกแบบนึงแต่คุณต้องกินนะใช่คุณจะกินถุงพลาสติกหรือกินข้าวพี่เจริญวิทย์ครับเราได้เห็นนะครับความล้มเหลวในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเรามีพื้นนาอันกว้างใหญ่เอาเงิน700ล้านไปเผาทิ้งกันข้าวก็ไม่ได้เราได้เห็นความเจ็บปวดมาแล้วผมก็ไม่อยากพูดถึงนะแต่ว่าก็ตอนนี้ที่บอกว่าอยากลืมนะเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยก็เงินมันหายไปทั้ง700กว่าล้านครับแล้วมันจะมีอะไรหมุนนะครับแล้วในระบบที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเอาทรัพยากรมารวมแล้วก็ส่งไปศูนย์รวมของความมั่งคั่งของโลกระบบเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็จะไม่เหลืออะไรในอนาคตแล้วยิ่งเมื่อกี้ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่าเราพูดถึงคนเนี่ยครับคุณหมีจนเราใช้คอควายกับนอนหนูใช่ไหมโง่กับวุ่นวายทำลายผมบอกว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยเป้าหมายที่นงรับสั่งว่าพัฒนาคนเนี่ยพัฒนามนุษย์เนี่ยมันต้องเป็นสเต็ปจากคอควายนอนหนูเนี่ยมาเป็นคอคนนอนเนนได้ไหมไอ้คนหัวหยักที่มีสมองมีปัญญากับมีคุณธรรมเปลี่ยนราชบัณฑิตคนเปลี่ยนใช่ต้องเปลี่ยนภาษาทีเดียวแล้วก็ไอ้ความรู้ตรงนี้มันจะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นกัลยาณมิตรก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยพัฒนาเป็นมนุษย์ผมถึงบอกว่าที่ในหลวงท่านรับสั่งในพระมหาชนกเนี่ยศาสตร์ของพระองค์ท่านมี3หมวดเท่านั้นเองครับหมวดหนึ่งคือหมวดด้านการพัฒนามนุษย์ครับการพัฒนามนุษย์ต้องเป็นขั้นเป็นตอนครับขั้นที่1เกิดมาแล้วต้องมีสาธารณสุขคอยดูแลจะเป็นลูกพยาบาลครับดูแลเสร็จพอตอนโตขึ้นหน่อยนึงเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าโรงเรียนไปวัดก่อนครับไปปรับเรื่องธรรมะคุณธรรมก่อนแล้วถึงเข้าโรงเรียนแต่ที่สําคัญในโรงเรียนครูต้องมีคุณธรรมที่เป็นครูที่แท้จริงวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเรื่องครูต้องมีคุณธรรมครับระบบการศึกษาต้องเป็นทางเลือกครับซึ่งเรียนเกี่ยวกับที่โจรพูดถึงนะครับเรื่องวิถีชีวิตการทำอยู่ทำกินการพึ่งตนเองเสร็จเนี่ยเมื่อจบปริญญาตรีเนี่ยนะฮะปริญญาตรีของเรานี่ไม่ใช่หมายความว่าแบบเอาใบปริญญานะปริญญาชีวิตครับมาเรียนที่มากอ้วนก็ได้ตรีโทเอกพอเราพูดถึงเราต้องสร้างคนอย่างนี้ให้มากขึ้นนะครับนี่คือแกนของมนุษย์จบไปจะเป็นคนที่มีสัมมาชีพครับงั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรวมสัมมาชีพด้วยนะฮะรวมพอนะไม่โลภนะไม่เบียดเบียนด้วยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่อยู่ในแนวนี้อย่ามาบอกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับนะครับแต่แล้วอีกด้านนึงเนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูดินเอายังไงครับน้ําเอายังไงป่ายังไงความหลากหลายทางชีวภาพคุณจะจัดสรรพวกนี้ให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศได้ยังไงครับอีกฝากนึงก็คือด้านการพัฒนาและบริหารเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมจะขอแก้คุณด้วยนะว่าอย่าใช้คำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะไม่เคยมีแล้วพูดติดปากกันจนกระทั่งเป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายเราทิ้งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลัทธิเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบเท่าคอมมิวนิสต์เทียบเท่าทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจซึ่งสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งได้ทั้งโลกนะฮะแล้วไม่ปฏิเสธหลังเขาเลยนะเศรษฐกิจหลังเขาไม่ปฏิเสธนะต้องพออยู่พอกินนี่หลังเขาเนี่ย
แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนกันในชุมชนครับพึ่งกันเองในชุมชนเรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนครับหลังจากนั้นชุมชนเมื่อมีมากขึ้นรวมกันเป็นเครือข่ายแล้วทำธุรกิจกับทุนใหญ่ทุนใหญ่คือใครอุตสาหกรรมครับคนในอุตสาหกรรมต้องกินไหมต้องกินทำไมต้องไปซื้อของในตลาดทำไมไม่มาซื้อของกับชุมชนตัดคนกลางออกครับนี่คือทฤษฎีขั้นที่สามที่ที่หนึ่งขั้นสองขั้นสามที่วงท่านรับสั่งไว้ครับไม่มีใครเข้าใจมันเป็นปัญหาว่ามีของดีอยู่แล้วครับเครื่องมือก็มีคือศาสตร์พระราชาครับแก้ปัญหาก็ให้เกษตรทฤษฎีใหม่ครับคุณแก้ที่เกษตรเนี่ยมันจะแก้ไปอีกหลายเรื่องเลยครับนะครับอันนี้ที่ผมฝากว่า1คอคนกับนอนนี้นอนหนูเนี่ยเปลี่ยนได้มั้ยบอกราชบัณฑิตเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนแล้วทําให้คนมันฉกคิดนะแล้วผมก็เห็นว่าคําว่าสาธุชนเนี่ยความหมายผมให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณโพธิญาณคุณก็ต้องไปดูตั้งแต่เรื่องอะไรต่อไปไม่ต้องมีประชาชนแล้วสาธุชนผู้สนใจเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญามันคือจริยธรรมมันคือมรรคมีองค์8ครับถูกไหมครับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่สอนไงไปสอนอะไรก็ไม่รู้ครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงอะไรบ้าบอและสุดท้ายทํายังไงก็เป็นปรัชญาไงครับไม่รู้จะเคลื่อนยังไงไม่รู้รูปธรรมเป็นยังไงเราได้เห็น10กว่าปีแล้วพี่จรสิ่งหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้แห่งความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับผมชอบในเรื่องของเมล็ดพันธุ์การเก็บความมั่งคั่งไว้ในแผ่นดินเนี่ยแลกเปลี่ยนเอาเมล็ดพันธุ์มาทุกวันนี้พอจะปลูกอะไรนะต้องไปซื้อเขาซื้อเปิดกระป๋องปลูกพี่โจนอยากให้พูดประเด็นนี้หน่อยว่าสำคัญมากที่จะเก็บความมั่งคั่งไว้ให้กับแผ่นดินจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์มันไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งของแผ่นดินนะแต่เมล็ดพันธุ์มันคืออาวุธด้วยครับซึ่งผมว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดหนึ่งคือแทนที่จะเอาเงินไปลงทุนซื้อปืนซื้อเครื่องบินซื้อเรือขนาดใหญ่เนี่ยเอาเงินเหล่านั้นอ่ะมาเก็บรักษาพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่าตอนนี้เมล็ดพันธุ์ให้ทหารเก็บเลยเริ่มมีค่ายิ่งกว่าอาวุธไงถ้าเรายังคิดว่าอาวุธสำคัญอยู่เนี่ยเราลบแพ้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คนใช้มากขึ้นทุกวันนี้คือใช้อาหารเป็นอาวุธครับใครมีอาหารอยู่ในมือคนนั้นมีอำนาจใช่ไหมฉะนั้นมันยิ่งกว่าอาวุธนะฉะนั้นการที่เราไม่สนใจเมล็ดพันธุ์เนี่ยคือการที่เราปล่อยให้ความมั่นคงของเราเนี่ยค่อยๆเสื่อมสลายไปถูกยึดถูกยึดมองไปใช่ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์มันคืออาหารอาหารคือชีวิตมันเป็นทุกอย่างในชีวิตของคนเราไม่ปลูกไม่ส่งเสริมมันหายนะใช่มันถูกลุกจากไอ้กระป๋องนะใช่ก็คือตอนเนี้ยมันมีบริษัทจำนวนหนึ่งที่เริ่มเห็นว่าการยึดครองโลกเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธแค่ยึดครองเมล็ดพันธุ์ได้เขายึดครองโลกได้ทั้งโลกครับคนเริ่มคิดอย่างนี้มากขึ้นแต่เรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ปลูกแตงกวากระจายตังค์ให้มันปลูกมะเขือกระจายตังค์ให้เขาน่ะมันเป็นภาพที่ลึกซึ้งมากนี่คือระบบทาสที่ลึกมากทุกคนถูกเปลี่ยนให้เป็นทาสโดยไม่รู้สึกตัวครับข้าวทุกคำอาหารทุกอย่างที่ป้อนเข้าปากจะต้องส่งสวยให้กับเจ้าของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะต้องซื้อเขาอ้างว่านี่สมองเขานะใช่เขาวิจัยนะใช่แต่ความจริงคือเอาไปจากเรานั่นแหละแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าคนไทยเป็นประเทศที่มีเป็นคนที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุดในโลกครับแต่ตอนนี้เรากลับแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่พวกเราเองยังกินผักไม่ถึง10ชนิดทั้งปีมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือการที่เราปล่อยปะละเลยจนเราลืมถึงความมั่นคงครับเรามีมากเกินไปจนเรามองไม่เห็นความสำคัญของมันครับจนตอนนี้ศัตรูเข้ามาทำลายแล้วก็ยึดครองตอนนี้เราเริ่มอดอยากหิวโหยมากขึ้นเรายังไม่รู้สึกตัวเลยตอนนี้เราก็ยังไม่คิดที่จะเก็บครับฉะนั้นเมล็ดพันธุ์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดแต่ว่าเมล็ดพันธุ์อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักที่สุดในปัจจุบันเพราะว่าพันธุ์แท้ถูกทำให้หายไปหายไปแล้วเหลือแต่พันธุ์ผสมพันธุ์ที่พัฒนามาเพื่อให้บริษัทแก่ไม่กี่บริษัทเนี่ยยึดครองไว้เอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็นอาหารสัตว์ใช่อันนี้มันก็เลยแค่เขายึดครองเมล็ดพันธุ์เขาเปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลกนะครับทำไมคนต้องกินหมูกับไก่มากขึ้นทุกวันนี้เพราะว่าเขายึดครองเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ครับฉะนั้นทุกคนจะต้องปลูกข้าวโพดตัดถางป่าทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อปลูกข้าวโพดแล้วมาเลี้ยงหมูกับไก่เพื่อส่งเสริมให้คนกินไก่กับหมูราคาถูกเนี่ยประเทศผมเป็นอย่างนั้นแล้วใช่แต่มีใครคิดถึงไหมว่าเรากินไก่ราคาถูกกินหมูราคาถูกมีคนคิดถึงคนที่อยู่บนดอยไหมคนจังหวัดน่านคนที่จังหวัดเพชรบูรณ์คนที่จังหวัดตากเขาต้องไปถางป่าทั้งเขาเนี่ยลงบางคนก็ถูกจับครับบางคนก็ทำไร่ปลูกเสร็จขึ้นมาปุ๊บ
ขายไม่ได้ราคาครับคนเหล่านี้คือคนที่แบกรับราคาค่าไก่ค่าหมูทําให้มันราคาถูกได้ทุกวันนี้ก็เพราะคนเหล่านั้นน่ะเดือดร้อนเสียสละให้ครับแล้วก็พวกเราทุกคนยอมเสียสละป่าที่เลี้ยงดูเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอามาแปรรูปเป็นไก่ราคาถูกที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนและสารเคมีให้เรากินเราได้เจอแล้วใช่อันนี้คือสิ่งที่เราไม่คิดไงครับผมว่าวิธีคิดของเราในทุกวันเนี่ยเราถูกฝึกให้คิดแคบๆถูกคิดให้เชื่อฟังและทําตามไม่เคยตั้งคําถามครับไม่เคยตั้งคําถามว่าทําไมไก่มันแค่น่องละ30กว่าบาท40บาทมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อคนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแทบตายยิ่งเลี้ยงยิ่งจนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครถามกันพี่เจริญวิทย์ครับประเทศของเราก็แปลกความมั่งคั่งในแผ่นดินอยู่มาอยู่ไปผักพื้นบ้านหายไก่พื้นบ้านหายหมูพื้นบ้านไม่เลี้ยงเนี่ยหายเกลี้ยงเพราะวันเวลาผ่านไปลูกหลานก็เลยต้องกินไอ้ไก่ขาวกันเนี่ยก็มันไม่สะดวกเลี้ยงไปก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะว่าคุณเลี้ยงไก่ไข่เวลาคุณไปขายตลาดเขาก็มาบล็อกไม่ให้เอาของเกษตรกรคือเรื่องของการก็เรียกว่าทําลายล้างเผ่าพันธุ์ของเกษตรกรเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะครับนะครับวันนี้ผมว่าถึงการอันเหมาะสมไหมครับถึงการเหมาะสมที่แปลกคนในสังคมกลับตื่นตัวเรื่องเขาต้องการไก่อินทรีย์เนี่ยเขาต้องการผักอินทรีย์เอาง่ายๆเมื่อกี้โจนจันไดพูดถึงเรื่องไอ้ระบบการศึกษาเนี่ยครับทำไมวันนี้เนี่ยผมอยู่ในกระทรวงเกษตรเนี่ยผมพยายามต่อสู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มาเกือบ30ปี30ปีแล้วนะครับทำวาระแห่งชาติเขาก็ไม่ทําไม่ทําทำอะไรสารพัดเปลี่ยนจากวาระแห่งชาติมาเอาปราชญ์ชาวบ้านไปสอนชาวบ้านเป็นเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเขาก็บอกไม่ได้ต้องมีมาตรฐานสากลมาตรฐานอย่างนี้ไม่เอาสรุปแล้วเราก็เคลื่อนมาจนกระทั่งสุดท้ายผมก็เห็นแล้วว่าที่พระองค์ท่านรับสั่งนี่ก็คือการปฏิวัติการศึกษาครับทําไมปีนี้มาบเอื้องจึงมาเล่นเรื่องการศึกษาทางเลือกคือเป้าหมายที่ผมบอกว่าถ้าการศึกษาไม่เปลี่ยนครับผู้คนไม่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอย่างที่โจนจันไดพูดเนี่ยมันก็ไปไม่รอดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ภายใต้แล้วมั้ยครับการล่านิคมสมัยใหม่ครับเขาใช้บันได3ขั้นเองครอบกันครอบงำโดยระบบการศึกษาครับควบคุมโดยระบบการเมืองครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อเอื้อให้ต่างชาติเข้ามายึดครองแล้วก็สุดท้ายในขณะนี้ขั้นที่3คือครอบครองยึดครองเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละคือถามว่า3ขั้นเนี้ยที่ทฤษฎีสมัยใหม่ในการล่านิคมเนี่ย คนไทยรู้มั้ยแล้วในขณะนี้มันถึงขั้นที่เรียกว่าที่ภาคกลางเนี่ยโจรว่าไงว่ามันไม่มีที่ของเกษตรกรแล้วพื้นที่ถูกภาคกลางอ่ะที่นาทั้งหมดเป็นของนายทุนหมดแล้วครับและในขณะนี้อํานาจที่เขาเหมาะสมที่สุดก็คือว่าทําเป็นแปลงขนาดใหญ่พี่ครับรวบรวมที่ดินที่มีของนายทุนทั้งหลายมันรวมกัน 5-6,000 ไร่ทําแปลงเป็นขนาดใหญ่นะครับการทําแปลงขนาดใหญ่เนี่ยเค้าอ้างอีกนะอ้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าจะต้องทําระบบเป็นผสมผสานไม่ใช่พืชเชิงเดียวนะคุณต้องปลูกข้าวคุณต้องเลี้ยงปลาคุณต้องทําปาล์มน้ํามันแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การพึ่งพาของระบบทุนคุณปลูกข้าวผมเค้าก็จะมีโรงสีขนาดเล็กไปตั้งให้ถูกมั้ยฮะแล้วถ้าทําแปลงขนาดใหญ่หลายจุดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น1ทําแปลงขนาดใหญ่เกษตรกรจะไม่มีอาชีพเพราะไม่สามารถเช่าที่ได้แล้วนะครับ2โรงสีขนาดกลางขนาดใหญ่จะตายเกลี้ยงเพราะพวกนี้ผลิตเข้าโรงสีขนาดเล็กครับที่เป็นของชุมชนของเค้าเมล็ดพันธุ์อาหารสัตว์ทุกอย่างซื้อหมดซื้อหมดแล้วสิ่งที่เจ้าของที่ดินได้โดยไม่ต้องเสียภาษีก็คือว่าที่ดินเกษตรยังทําเกษตรอยู่ถูกมั้ยคือระบบคิดเนี่ยมันไปถึงเค้าเรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วเกษตรกรไม่มีความจําเป็นครับเค้ายังเคยพูดกันรับหลังนะเค้าบอกว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรมันถึงดื้ออย่างนี้ปกติแบบนี้เขาทำกันในต่างประเทศในลาตินอเมริกา40 50ปีเกษตรกรไม่ตายเรียบหมดแล้วตายเรียบทำไมผมว่าเกษตรกรไทยมันดื้อถึงขนาดนี้นี่เอาไม่ลงเป็นเรื่องเกล็ดนะที่เอาไม่ลงก็เพราะมีพวกพี่วันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณพี่เจริญวิทย์ขอบคุณพี่โจนนะครับวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าบ้านเมืองของเรานั้นท่ามกลางเส้นทางการพัฒนาเส้นทางที่เราเห็นกันอยู่ลัดพาไปสู่ความอับจนหลายปีที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นน้ำก็หายากอากาศก็หายากเส้นทางสายแห่งความพอเนี่ยช่วยขบคิดกันทั้งแผ่นดินได้ไหมครับ